สวัสดีค่ะพี่อ้อยจะมาทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มังสวิรัตินะคะลืมหยิบอันนี้ไฉนะคะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มังสวิรัตินะคะเที่ยวกับไส้หมูหยิบนะก็จะมีเส้นใหญ่นะคะอันนี้ตัวนิดนึงนะตัวนิดนึงอันนี้พี่ว่าทำแบบนี้เนาะแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นทำแบบไหนนะคะก็พี่ว่าจะทั่วไปถ้าเป็นธรรมดาปกติก็จะใส่พวกเนื้อขาวพวกอะไรมาใส่นะคะว่าพี่ไม่ทำเป็นมังสวิรัตินะคะก็จะใช้เป็นเนื้อไก่มังสวิรัติเนื้อไก่จะไม่ใส่ซอสเยอะนะคะเพราะว่าตัวไข่เขาจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะอีกอย่างนึงเราจะใช้เป็นซุปผงนะคะซุปผงหอมเนาะตัวนี้ก็จะมีรสเค็มอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยต้องมาผัดด้วยความหวานนิดนึงนะคะไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทานจะไปทานกับซอสผิวเนาะเป็นซอสพริกเดี๋ยวพวกไก่มันไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะมีแต่เครื่องถ้าเป็นคนที่ทานเนื้อสัตว์เนาะเขาก็จะมีแบบเป็นพวกปลาหมึกนะคะเป็นพวกปลาหมึกเนาะแต่ว่านี่เราทำเป็นมังสวิรัตินะคะก็จะใช้เป็นเนื้อไก่เจแทนนะคะขอพี่ออยปรับกล้องนิดนึงนะแป๊บนึงนะคะนิดนึงก็ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็จะทานกับซอสพริกนะคะซอสพริกอันนี้พี่อ้อยปรุงไว้แล้วเนาะก็ในนี้ก็จะมีน้ำส้มสายชูนิดนึงแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่นะคะจะมีน้ำจิ้มไก่แล้วก็จะมีซอสพริกนะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะโรยด้วยต้นหอมนะคะจะมีต้นหอมนะคะที่จริงจะใส่ลงไปผัดด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าพี่อ้อยจะใช้โรยหน้าเนาะก็ตรงนี้ก็ประมาณนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มังสวิรัติค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปพี่อ้อยมาตลอดเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่รักกันค่ะขอบคุณค่ะ